สวัสดีครับกลับมาเจอกันในคลิปที่3นะครับของสัปดาห์ที่3คลิปนี้เราจะมาดูกันเรื่องฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างก็แหละผมก็มีพูดไปบ้างหลุดไปบ้างนะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชันคืออะไรนะครับแล้วก็เราจะสร้างฟังก์ชันใน Python ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมาดูกันเรื่องตัวแปรอีกนิดนึงนะครับพอมีฟังก์ชันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดความซับซ้อนในโปรแกรมเรามากขึ้นก็จะย้อนกลับไปดูเรื่องตัวแปรอีกนิดนึงนะครับว่าไอ้ตัวแปรเนี่ยมันพอมันมีฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแปรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนฟังก์ชันคืออะไรนะครับจาก2สัปดาห์ที่เราทำดูเรียนกันมาแล้วก็ทำตัวโปรแกรมมิ่งคลับกันมานะครับอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างใช่ไหมครับคำสั่ง print คำสั่งเราจะชอบพูดว่าคำสั่ง print คำสั่ง move ใน carol คำสั่ง turn left turn right ใช่ไหมครับคำสั่ง range นะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วจริงๆมันคือฟังก์ชันนะครับมันคือฟังก์ชันสังเกตง่ายๆอะไรคือฟังก์ชันมันจะมีวงเล็บอยู่นะครับมันจะมีวงเล็บเปิดปิดอยู่นะครับทุกอันเลยที่อยู่บนจอตอนนี้ที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับมันจะมีวงเล็บเปิดปิดอยู่ในวงเล็บอาจจะมีอะไรบ้างหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าตราบใดที่มันมีวงเล็บเปิดปิดตามหลังเนี่ยมันคือฟังก์ชันแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่ Programming Club สัปดาห์ที่2นะครับโปรแกรมมิ่งคลับสัปดาห์ที่2ใครที่ยังทำไม่เสร็จก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าใครที่ทำเสร็จแล้วแน่นอนว่าต้องคุ้นเคยกับโค้ดที่อยู่บนจอแน่นอนนะครับโปรแกรมมิ่งคลับสัปดาห์ที่2เนี่ยเราจะมีโค้ดตรงนี้ที่เราเขียนลงไปใช่ไหมครับ def walk to ball วงเล็บเปิดปิด while front is clear วงเล็บเปิดปิด move วงเล็บเปิดปิดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดมันคือฟังก์ชันเพราะฉะนั้นในโค้ดเนี่ยแค่3บรรทัดเนี่ยเราก็เจอฟังก์ชันนั่ง3ตัวละ walk to ball อันหนึ่ง front is clear อันหนึ่งแล้วก็ moveใช่ไหมครับเนี่ยในโค้ดแค่3บรรทัดเราเจอฟังก์ชันทั้ง3ตัวละเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมใน Python เนี่ยเราใช้ฟังก์ชันบ่อยแน่นอนเราเจอฟังก์ชันบ่อยแน่นอนนะครับ3ตัวนี้เป็นฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับลองนึกดูว่าฟังก์ชันอาจจะยังนึกไม่ออกว่ายังไงลองนึกดูว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะตอนนี้เขากำลังฮิตหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันเราลองคิดดูสิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันมันก็คือฟังก์ชันนึงทำไมล่ะทำไมเราถึงเรียกหม้อทอดไร้น้ำมันว่าเป็นฟังก์ชันอันดับแรกเลยมันทำหน้าที่หนึ่งอย่างซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมครับหลายคนคงไม่เอาหม้อทอดไร้น้ำมันไปทำอะไรล่ะเป็นเวทยกขึ้นยกลงเนาะก็ให้มันทอดไร้น้ำมันของมันอยู่ของมันใช่ไหมมันทำได้อย่างหนึ่งอย่างซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมครับซื้อมาใช้ครั้งเดียวก็คงไม่คุ้มใช่ไหมซื้อมาก็ต้องใช้หลายๆครั้งหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นฟังก์ชันเพราะว่ามันทำหน้าที่ของมันหนึ่งอย่างซ้ำๆเดิมๆได้อย่างดีเลยแหละใช่ไหมถ้าซื้ ของดีมันก็ทำได้ของมันอย่างดีเลยใช่ไหมครับอันดับที่2ที่บอกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นฟังก์ชันเพราะว่าเราสามารถใส่อะไรเข้าไปในหม้อทอดก็ได้ที่มันรับได้ใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะใส่เข้าไปเป็นขนมปังใส่เข้าไปเป็นหมู3ชั้นใส่เข้าไปเป็นไก่น่องไก่ใส่เข้าไปเป็นอะไรล่ะฮันนี่กระป๋องขนมปังที่เราใส่เนยใช่ไหมตราบใดที่มันสามารถยัดเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็สามารถทำหน้าที่ของมันกับไอสิ่งที่เราใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันก็ให้ของบางอย่างออกมาสอดคล้องกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมถ้าเราใส่หมู3ชั้นเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันกดปุ่มบางคนเป็นหมุนๆใช่ไหมก็ได้หมูกรอบออกมาใช่ไหมครับใส่ไก่เข้าไปก็คงไม่ได้หมูกรอบออกมาใช่ไหมก็ได้เป็นไก่ย่างใช่ไหมใส่ขนมปังเข้าไปใส่เนยใช่ป่ะออกมาเป็นหมูกรอบไม่ใช่เป็นฮันนี่โทสต์ใช่ไหมครับเราใส่อะไรเข้าไปการตั้งค่าก็เป็นอีกอันนึงนะการตั้งค่าก็เป็นอีกอันนึงใส่อะไรเข้าไปตั้งค่าให้เหมาะสมสิ่งที่มันได้ออกมาก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเคยเห็นบางคนโพสต์เอาพลาสติกใส่ไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมคะเอา
จานนู้นจานนี้จานหูมีหูไม่มีหูพับหูใส่ไปในหม้อทอดด้วยน้ำมันได้ไหมคะอันนี้ก็คือเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยมันจะรองรับ input ใช่ไหมจานพลาสติกจานกระเบื้องจานนู่นจานนี้ที่จะใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้หรือเปล่านะครับอ่ะนึกภาพหม้อทอดไร้น้ำมันคือฟังก์ชันเราลองมาดูกันว่าฟังก์ชันของเราทำอะไรได้บ้างนะครับใส่ไก่เข้าไปใช่ไหมมีไก่ดิบซื้อมาจากตลาดตั้งไฟ180องศาตั้งเวลา30นาทีใช่ไหมครับใส่เข้าไปในหม้อทอดน้ำมัน30นาทีผ่านไปได้ออกมาเป็นไก่ย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหม้อทอดน้ำมันมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับเราใส่อินพุตฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายไก่ตั้งไฟเวลาเราใส่อินพุตอย่างถูกต้องและเหมาะสมหม้อทอดน้ำมันก็ทำงานตามอินพุตที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็ให้เอาต์พุตอย่างที่เราคาดหวังไว้ใช่ไหมครับเราใส่ไก่เข้าไปเราคงไม่คาดหวังออกมาเป็นหมูกรอบเนาะเราก็ออกมาเป็นไก่ย่างใช่ไหมครับใส่ขนมปังเข้าไปใช่ไหมใส่ขนมปังเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันตั้งเวลาตั้งไฟ200องศาตั้งเวลา10นาทีก็ออกมาเป็นฮันนี่โทสต์นะไอศกรีมรูปตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับใส่อินพุตเข้าไปทางด้านซ้ายมืออย่างเหมาะสมเอาต์พุตที่ได้ทางขวามือก็เป็นอย่างที่เราคาดหวังใช่ไหมครับหม้อทอดไร้น้ำมันก็เป็นฟังก์ชันก็ทำหน้าที่ของมันไปนะครับเอาเรือดำน้ำจะยัดเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมไม่ได้ถึงแม้เราจะซื้อเรือดำน้ำช่วงโปรโมชั่นมันก็ใหญ่เกินไปที่จะใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะหม้อทอดไร้น้ำมันมันไม่รองรับเรือดำน้ำเพราะฉะนั้นเรามองย้อนกลับไปที่ฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันมันก็ต้องมีแมนนวลของมันอยู่มีข้อจำกัดของมันอยู่ว่าใส่อะไรเข้าไปที่ฟังก์ชันได้บ้างนะครับเรือดำน้ำใหญ่เกินไปที่จะใส่ไปในหม้อทอดไร้น้ำมันเวลาเราเขียนฟังก์ชันมันก็เหมือนกันว่าฟังก์ชันของเราอาจจะรับได้แค่อินทิเจอร์อาจจะรับสตริงไม่ได้อันนี้เราก็ต้องดูว่าฟังก์ชันที่เราเขียนหรือฟังก์ชันที่เราเรียกใช้เนี่ยมันจะรับอะไรเข้าไปได้บ้างนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะใส่ input เข้าไปอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับขนมปังตั้งไฟ200องศาตั้งเวลาที่30นาทีใช่ไหมมันก็ตั้งได้นี่หม้อทอดมันก็กดได้หมุนไฟได้ใช่ไหมครับเราใส่ input เข้าไปหม้อทอดน้ำมันก็ทำงานตาม input ที่เราใส่นะครับเราคาดหวังว่าจะออกมาเป็น honey toast แต่ว่าออกมาเป็นขนมปังไม่เพราะว่าเราตั้งเวลาเยอะเกินไปใช่ไหมครับก็เป็น error เกิดเป็น error ก็เหมือนกับเราทำฟังก์ชันนั่นแหละนะครับถ้าเราใส่ input ที่ผิดนะครับถ้าเราใส่ input ที่ผิดผลลัพธ์ที่ได้หรือ output ที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าฟังก์ชันมันก็จะทำงานตาม input ที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่พูดถึงหม้อทอดแล้วนะกลับมาที่โค้ดเราแล้วนะครับกลับมาที่โค้ดเราละลองนึกภาพฟังก์ชันเป็นกล่องดำกล่องนึงนะครับฟังก์ชันเป็นกล่องดำกล่องนึงเราใส่อินพุตเข้าไปทางซ้ายมือเราก็ได้เอาต์พุตออกมาทางขวามือง่ายๆแค่นี้นะครับอินพุตเนี่ยทางภาษาเทคนิคหรือภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกกันว่าพารามิเตอร์นะครับหรืออาร์กิวเมนต์นะครับสองคำนี้จะได้ยินค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดคำว่า input นะครับบางทีมันฟังแล้วมันงงๆเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะรับ parameters นะครับหรือรับ arguments นะครับเพราะฉะนั้นทำความคุ้นเคยกับ2คำนี้ไว้จะเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับ parameters กับ argument นะครับส่วน output ของฟังก์ชันเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกกันว่า return values นะครับ return value หรือค่าที่ return ออกมานะครับถ้าพูดกันเป็นภาษาไทยก็จะเป็นค่าที่ return ออกมาหรือ return values นะครับเราก็จะไม่ค่อยพูดถึงคำว่า output เพราะ output เราจะนึกถึง output ของโปรแกรมเนาะอันนี้มันไม่ใช่ output ของโปรแกรมมันแค่ output ของฟังก์ชันเราก็จะพูดคำว่า return values เพื่อให้สื่อถึงชัดเจนเลยว่าเอ้ยฟังก์ชันมันให้ค่าอะไรออกมานะครับฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องมี input แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมี outputนะครับไม่จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์
ไม่จำเป็นต้องมี return values ก็เป็นฟังก์ชันได้นะครับอย่างที่เราบอกไว้ optional เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ยพอถ้ามันไม่มีเนี่ยถ้ามันเป็นยังไงนะครับหน้าตามเป็นยังไงอ่ะโครงสร้างของฟังก์ชันใน Python หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เรามาดูกันว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับขึ้นต้นเวลาเราจะทำฟังก์ชันเวลาเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นต้นด้วยคำว่า def นะครับ def นะครับอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วใน Programming Club ครั้งที่2นะครับของสัปดาห์ที่2เมื่อไหร่ที่เขาเห็นคำว่า def นะครับเป็นคำสงวนนะครับเป็นคำสงวนเพราะฉะนั้น def เราไม่สามารถใช้ไปตั้งเป็นชื่อตัวแปรได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคำว่า def นะครับหรือ def ให้รู้ไว้เลยว่านั่นเป็นการประกาศฟังก์ชันนะครับประกาศฟังก์ชันคุ้นๆไหมคำว่าประกาศประกาศมันจะคล้ายๆกับตัวแปรเนาะมันจะมีประกาศตัวแปรแต่อันนี้คือการประกาศฟังก์ชันนะครับประกาศฟังก์ชันก็คือเราจะบอกให้โปรแกรมเรารู้เราจะบอกให้โลกเรารู้แล้วว่าเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อนี้นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับคล้ายๆกับชื่อตัวแปรแหละเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับกฎก็เหมือนกัน3ข้อ1ห้ามใช้คำสงวน2อ่ะไม่ใช่สิ1ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับห้ามขึ้นต้นด้วยตัวอักขรพิเศษหรือห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข2ห้ามใช้คำสงวนนะครับ3ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่มันทำตัวแปรก็คือตั้งชื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มันเก็บใช่ไหมครับการตั้งชื่อฟังก์ชันก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่มันทำนะครับย้อนกลับไปประกาศฟังก์ชันขึ้นต้นด้วยคำสั่ง def หรือ def นะครับตามด้วยวรรคตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นตามด้วยวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดนะครับจากที่ผมบอกไปแล้วว่าฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บเสมอนะครับฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราประกาศฟังก์ชันก็ตามด้วยวงเล็บเหมือนกันนะครับทีนี้ parameters หรือ input หรือ argument นะครับที่เราจะรับเข้ามาในฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่ไว้ระหว่างวงเล็บเปิดปิดเนี่ยแหละนะครับจะรับกี่ตัวก็ใส่ไปขั้นด้วยคอมมานะครับถ้าเราไม่รับก็ไม่ต้องใส่นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับถ้ามีการรับ argument หรือมีการรับ parameter ก็ให้ตั้งชื่อตัวแปรนะครับอันนี้เราตั้งได้เลยนะเราอยากจะรับตัวแรกชื่ออะไรตัวที่2ชื่ออะไรนี่เราตั้งได้เลยนะครับสุดท้ายจบบรรทัดด้วยโคลอนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของภาษา Python อยู่แล้วเราจบเวลาเรามีฟังก์ชันหรือมีลูปมีอะไรพวกนี้บรรทัดแรกมันจะจบด้วยโคลอนนะครับมันจบด้วยโคลอนทีนี้พอเรากด enter ปุ๊บบรรทัดถัดๆไปมันจะแท็บเข้าไป1แท็บเนาะมันจะแท็บเข้าไป1แท็บนะครับก็ไม่ต้องตกใจมันก็อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของภาษา Python นะครับทีนี้เราจะมีคำสั่งอะไรให้ฟังก์ชันทำงานก็ใส่ไปนะครับจะมีกี่บรรทัดก็ได้บรรทัดเดียวก็ได้10บรรทัด100บรรทัด1000บรรทัดอะไร ก็ใส่ได้นะครับตราบใดฟังก์ชันมันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโค้ดภายใต้ฟังก์ชันก็คือตราบใดที่มีแท็บอยู่ข้างหน้าแท็บเข้าไปนะครับมันก็จะรู้ว่าเป็นโค้ดของฟังก์ชันนี้นะครับสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายถ้าเราต้องการจะคืนค่าออกไปนะครับหรือต้องการจะมีเอาต์พุตออกไปนะครับก็ใช้คำสั่ง return นะครับใช้คำสั่ง return return เป็นคำสั่งเป็นคำสงวนของ Python นะครับนี่เราเจอคำสงวนใหม่แล้วนะคำว่า return เพราะฉะนั้นคำว่า return ใช้เป็นชื่อตัวแปรหรือชื่อฟังก์ชันไม่ได้นะครับreturn ออกไปนะครับเพื่อเป็น output ของฟังก์ชันนะครับเราจะ return อะไร return เป็นค่าก็ได้หรือจะ return เป็นตัวแปรก็ได้ถ้า return เป็นตัวแปรก็คือ return ค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรนั่นเองนะครับ return ค่าหรือ return ตัวแปรออกไปที่ต้องการจะ output ออกไปจากฟังก์ชันนะครับเพื่อให้ส่วนอื่นของโปรแกรมเอาไปทำงานได้ต่ออ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเอ้ยถ้าฟังก์ชันไม่รับ input ไม่รับ parameter ก็ทำได้หน้าตาเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับตรงบรรทัดแรกในวงเล็บมันจะไม่มีอะไรนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับคุ้นๆไหมคำสั่ง move คำสั่ง turn left คำสั่ง turn right ใน Carol ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นฟังก์ชันที่มีวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเลยไม่ได้มีรับ parameters อะไรเข้าไปนะครับ
ล้วเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยฟังก์ชันเราไม่ต้อง output ก็ได้นะไม่ต้อง return ค่าก็ได้นะครับก็จบฟังก์ชันไปเลยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่ง return นะครับไม่จำเป็นต้องมีคำสั่ง return อ่ะทีนี้ชวนคิดนิดหนึ่งลองดูโค้ดทางขวามือนะครับลองดูโค้ดทางขวามือหาซิว่าอะไรคือชื่อฟังก์ชันอะไรคือ input หรือ parameters หรือ arguments ของฟังก์ชันนี้อะไรคือ output หรือ return values ของฟังก์ชันนี้นะครับลองพอสคลิปสักแป๊บหนึ่งนะครับหาคำตอบ3คำตอบนี้ให้ได้หาได้แล้วลองกด resume แล้วมาดูคำตอบกันครับจากฟังก์ชันทางขวามือตรงนี้ใช่ไหมครับมาดูกันซิว่าอะไรคือชื่อฟังก์ชันอะไรคือ input หรือ parameters หรือ arguments อะไรคือ output หรือ return values นะครับอันดับแรกชื่อฟังก์ชันใช่ไหมครับชื่อฟังก์ชันดูได้ตรงไหนดูจากว่ามันอยู่หลังคำว่า def ก็ได้หรือดูจากสิ่งที่มันอยู่ก่อนหน้าวงเล็บเปิดปิดก็ได้นะครับชื่อฟังก์ชันตรงนี้ก็คือคำว่า average นะครับฟังก์ชันของเราชื่อ averageinput หรือ parameters หรือ arguments อยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างวงเล็บเปิดปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น input ของเราก็คือ a กับ b นะครับเป็นตัวแปร2ตัวเราตั้งให้ชื่อว่า a กับ b output ของเราคืออะไร output อยู่ตรงไหน output อยู่หลังคำสั่ง return นะครับ output อยู่หลังคำสั่ง return เพราะฉะนั้น output ของเราตรงนี้ก็คือซ้ำหาร2นั่นเองนะครับซ้ำหาร2challenge ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับฟังก์ชันนี้ทำอะไรใครที่คิดว่าตัวเองอยากจะรับ challenge นี้กด pause คลิปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วลองคิดดูใครที่ไม่อยากรับ challenge ไปถาม TA นะครับไม่มีเฉลยในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เป็น challenge ลองกลับไปคิดดูแล้วลองไปถ้าหาคำตอบไม่ได้จริงๆลองถาม TA ถามมาใน Open Chat ก็ได้นะครับหรือว่าเจอผมเจออาจารย์เต้เมื่อไหร่ก็ถามได้นะครับแอบใบ้นิดนึงว่า challenge ความยากประมาณข้อสอบนะครับก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาดูนะครับจากที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปแล้วว่าพอมีฟังก์ชันเข้ามาเนี่ยตัวแปรของเรามันจะเริ่มเกิดความซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าพอมีฟังก์ชันเข้ามาแล้วขอบเขตของตัวแปรหรือ variable scope เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับลองมาดูนิยามกันก่อนนะครับคำว่าขอบเขตของตัวแปรหรือ variable scope เนี่ยเราหมายถึงอะไรเราหมายถึงส่วนของโปรแกรมนะครับที่สามารถเข้าถึงค่าของตัวแปรได้นะครับเมื่อก่อนที่เราไม่มีฟังก์ชันเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของโปรแกรมแล้วก็เข้าถึงค่าตัวแปรได้ตลอดใช่ไหมครับทีนี้พอเราเริ่มมีฟังก์ชันเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันมีขอบเขตยังไงบ้างแล้วเราจะเข้าถึงมันได้ที่ตรงไหนของโปรแกรมบ้างนะครับลองมาดูโค้ดตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรามีโค้ดตรงนี้โค้ดนี้มีอยู่2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชัน mainนะครับฟังก์ชันที่2คือฟังก์ชันที่ชื่อฟังก์ชัน name มี2ฟังก์ชันนะครับมี2ฟังก์ชันถ้าเรามีฟังก์ชัน main นะครับถ้ามีฟังก์ชันที่ฟังก์ชัน main เวลาเราเริ่มทำงานเราจะทำงานที่ฟังก์ชัน main ก่อนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยไปทำงานที่อื่นๆนะครับตามที่เรียกในฟังก์ชัน main นะครับเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน main ใช่ป่ะเราลองมาไล่โค้ดกันว่ามันทำงานยังไงเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน mainบรรทัดแรกเรียกฟังก์ชัน name ใช่ไหมครับบรรทัดแรกเรียกฟังก์ชัน name ก็เข้าไปทำงานที่ฟังก์ชันชื่อฟังก์ชัน name นะครับทำอะไรบ้างกำหนดตัวแปร2ตัวนะครับ x กับ y x มีค่าเป็น5 y มีค่าเป็น2นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่า5กับ2มาได้ยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกของสัปดาห์นี้นะครับเรื่องตัวแปรอีกทีนึงนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจทีนี้พอเราจบบรรทัดสังเกตที่ลูกศรนะครับจบบรรทัดนี้ละเราไม่ได้มีการ return ค่าใช่ไหมครับเราบอกฟังก์ชันไม่ต้อง return ค่าก็ได้นะครับไม่ต้องมี return values ก็ได้ก็จบฟังก์ชันนี้พอจบฟังก์ชันนี้เกิดอะไรขึ้น
ตัวแปร x กับ y ก็หายไปใช่ไหมครับเพราะ x กับ y ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ฟังก์ชันนี้ชื่อฟังก์ชัน name นะครับพอจบฟังก์ชัน name จุ๊บปุ๊บก็ x กับ y ก็หายไปนะครับ Python ก็ทำการโยนทิ้งไปเพราะว่าเราไม่มันถือว่าเราไม่ได้ใช้ต่อละนะครับ x กับ y ก็หายไปจบตรงนี้ก็ย้อนกลับไปที่ข้างบนที่ฟังก์ชัน main ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เรายังค้างอยู่ตรงนี้อยู่เนาะก็ทำงานบรรทัดต่อไปสั่ง print y ใช่ไหมครับสั่ง print y ทีนี้เกิดปัญหาละอ้าว y อยู่ไหนอะไม่มี y ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ y อะมันทำลายทิ้งไปแล้วเพราะมันจบฟังก์ชันแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดเป็น error ขึ้นมานะครับเพราะว่าในฟังก์ชัน main เนี่ยภายใต้กรอบสีม่วงตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชัน y ไม่มีขอโทษครับไม่มีตัวแปร y นะครับไม่มีตัวแปร y เพราะฉะนั้นเวลาเราสั่ง print y มันก็เลยเกิดเป็น error ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องระวังให้ดีๆใน Python เนี่ยฟังก์ชันกับตัวแปรค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากนะครับเราต้องดูให้ดีๆว่าตัวแปรของเราเข้าถึงได้ที่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยตัวแปร y เนี่ยเข้าถึงได้เฉพาะข้างล่างส่วนฟังก์ชันข้างบนเข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา print y ก็จะเป็น error นะครับถามว่าแล้วสโคปไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยขอบเขตของตัวแปรเนี่ยถามว่าถ้าเราถามว่าขอบเขตของตัวแปร x และ y หรือสโคปของตัวแปร x และ y เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ต้องตอบว่ามันอยู่ในกรอบสีแดงนะครับหรืออยู่แค่ภายในฟังก์ชัน name นะครับอยู่แค่ภายในฟังก์ชัน name หรืออยู่ในกรอบสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรา print y นอกกรอบสีแดงก็จะ error เพราะว่าตรงนั้นนอกกรอบสีแดงจะไม่รู้จักตัวแปร x และ y ทีนี้เราลองแก้โค้ดของเรานิดนึงนะครับแก้โค้ดของเรานิดนึงส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับเป็นส่วนที่เราแก้ไขนะครับส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองเป็นส่วนที่เราแก้ไขเราแก้ไขอะไรบ้าง1 นะครับตรงบรรทัดแรกของฟังก์ชัน main เราเปลี่ยนเป็น y เท่ากับฟังก์ชัน name นะครับเราเปลี่ยนเป็น y เท่ากับฟังก์ชัน nameแก้ไขจุดที่2ก็คือในฟังก์ชัน name เราเพิ่ม return y เข้าไปนะครับเราเพิ่ม return y เข้าไปไล่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้นิดนึงแล้วกันเริ่มที่ฟังก์ชัน main ใช่ไหมครับดูตาม pointer นะเริ่มที่ฟังก์ชัน main มาบรรทัดนี้เจอเครื่องหมายเท่ากับทำอะไรก่อนเจอเครื่องหมายเท่ากับทำทางขวามือก่อนใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราดูกันจากคลิปแรกเจอเครื่องหมายเท่ากับทำทางขวามือก่อนทางขวามือก็คือเรียกฟังก์ชัน name ก็เข้าไปที่ฟังก์ชัน name นะครับกำหนด x เท่ากับ5 y เท่ากับ2ใช่ไหมครับจากเดิมที่ว่าตัวแปรจะถูกฆ่าทิ้งไปใช่ไหมครับเมื่อจบฟังก์ชันทีนี้เนื่องจากเรามีการ return ค่า y นะครับเนื่องจากการเรามี return ค่า y พอ return ค่า y เนี่ย y เท่ากับ2เนี่ยมันก็จะไปถูกสร้างเป็นตัวแปรใหม่ข้างบนนะครับเมื่อจบฟังก์ชัน name เนี่ยตัวแปรเดิมเนี่ย x y 2ตัวตอนแรกที่เราดูกันเนี่ยที่จริงมันถูกทำลายทิ้งไปแล้วแหละนะครับมันถูกทำลายทิ้งไปแล้วแหละพอเรา return มันก็เหมือนกับโยนค่า y ขึ้นไปนะครับโยนค่า y ขึ้นไปข้างบนในฟังก์ชัน main นะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในกรอบสีม่วงข้างบนแล้วนะครับในฟังก์ชัน main มันก็สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับเก็บค่า2ตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่า y ก็เอา y ไปแปะไว้นะครับสังเกตว่ามันไม่ใช่ y เดียวกันนะมันคนละ y นะครับมันคนละ y y เดิมเนี่ยถูกโยนทิ้งดูค่าทิ้งไปแล้วนี่เราสร้าง y ใหม่ขึ้นมานะครับพอเราสั่ง print y ใช่ไหมครับพอเราสั่ง print y ตอนนี้เรารู้จักตัวแปร y ละเรามีตัวแปร y แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสั่ง print y เราก็จะได้ค่า2ออกมาเพราะ y มันเก็บค่า2อยู่นะครับทางนี้ไม่เออร์เรอร์ละนะครับทางนี้ไม่เออร์เรอร์ละเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างฟังก์ชันเวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันเราต้องดูดีๆว่าขอบเขตของตัวแปรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวแปรที่เราต้องการใช้เนี่ยเมื่อจบฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าถ้ามันจะไม่อยู่แล้วเราต้องการใช้เราอาจจะต้องมีการรีเทิร์นค่าโยนค่าไปสักที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้คนอื่นมารับค่าไปแล้วเอาไปใช้ต่อ
นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวใน Programming Club ก็จะมีโจทย์ให้ฝึกนะครับเพื่อที่เราจะได้คุ้นเคยกับฟังก์ชันมากขึ้นแล้วก็คุ้นเคยกับการ input output ออกจากฟังก์ชันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปทำใน programming assignment นะครับเราจะได้คุ้นเคยกับการทำฟังก์ชันมากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมใครที่มีคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะ take challenge นะครับก็ฝากชวนคิด challenge ไว้ด้วยนะครับว่าฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับฝากชวนคิด challenge ไว้ด้วยถ้าใครอยากรู้คำตอบก็ถามที่ A ถามมาใน Open Chat หรือว่าเจอผมเจอจันเต้ก็ถามได้นะครับโอเคยังเหลืออีก1คลิปนะครับสัปดาห์นี้เรื่องโมดิวเป็นคลิปสั้นๆแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับ